โอเคครับคราวนี้เราลองพาเดินเดินดูรอบๆ บ้านนะครับลองหมุนกล้องไปรอบๆดูเองกันแล้วกันนะฮะก็จะมีสุดจุดนึงที่ต้องใช้แน่นอนเลยคือเรื่องของหมวกกันน็อกนะครับซึ่งก็จะมีไซส์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเล็กพิเศษนะครับ XS แต่ผมไม่เห็นมีใครใส่อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ไซส์ S น่าจะเป็นสำหรับพวกเด็กๆของคนของผู้หญิงนะฮะตรงนี้แล้วถ้าเกิดเรามองลงไปด้านตรงนี้เราก็จะเห็นตัวที่รองคอนะครับที่ปกติเราก็จะให้เด็กๆเขาใส่กันเพราะว่าบางทีคอไม่แข็งมากแล้วก็ตะแกออกมานะฮะแล้วก็รองคอขอโทษนะอาจจะลบกันให้สวมหน่อยนะครับเหมือนให้ความรู้สึกเหมือนกับเรากำลังเข้าเฝือคออยู่นะจริงๆแล้วก็คือว่าเอาไว้เพื่อให้รองรับคอกับหมวกนะครับเราคอจะได้แบบไม่กระดุกกระดิกไปไหนง่ายๆเพราะหมวกบางทีคนไม่เคยชินกับหมวกด้วยเนาะอาจจะรู้สึกแบบเอียงไปเอียงมาตัวนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะครับหมวกเนี่ยเป็นแบบที่เราคงไม่ซื้อหมวกกันมาใช้เพื่อขับโปรคาร์ดกันสัปดาห์ละหนของหนอยู่แล้วมันสำหรับบางคนฉะนั้นคนทั่วไปก็อาจจะใช้คนทั่วไปก็จะมาใช้บริการหมวกของที่นี่นะครับมีการที่เขาเอาหมวกมาเองไหมครับก็มีคนที่แบบมืออาชีพจริงๆเอาหมวกมาเองด้วยแต่สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้หมวกมาเองครับก็จะมีอย่างนี้ฮะคือผ้าคลุมศีรษะที่จะให้เอาไว้สำหรับใช้คลุมนะครับเพื่อป้องกันให้เส้นผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บนหัวคุณจะไปติดบนหมวกแล้วทำให้มันไม่สะอาดนะครับอันนี้ก็ไฮจีนกันนิดนึงแล้วก็ตรงนี้ไซส์ M แล้วถัดไปก็เป็นไซส์ L แล้วก็ XL นะครับทีนี้ด้านที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นรถนะฮะที่เดี๋ยวอีกคลิปนึงของผมเนี่ยก็จะอธิบายว่าในรถเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเมื่อกี้เราอาจจะไม่ได้เห็นอะไรชัดๆเกี่ยวกับตัวรถงั้นเดี๋ยวเราลองลงไปดูให้ดูชัดๆอีกทีนึงว่าตัวรถมียังไงบ้างนะครับเราวางไว้แถวนี้เลยนะทีนี้ให้ดูนะครับพวงมาลัยนะก็จะมีการเขียนบอกไว้เลยว่าอะไรที่เป็นข้อห้ามผ้าพันคอหรือว่าปล่อยผมนะครับหรือว่าการใส่เสื้อที่มันหลุดลุ่ยนะครับต้องระวังเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันมีอันตรายในเรื่องของที่มันจะไปโดนกับตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่นะตรงด้านข้าง2อันนี้นะครับถ้าเกิดมองเห็นนะก็จะเป็นส่วนของSafety Belt นะครับ4จุดแล้วก็จะมีปุ่มเซฟตี้นะครับมีปุ่มปรับระดับพวงมาลัยปุ่มปรับระดับตัวคันเร่งกับเบรกนะฮะนี่ก็คือประมาณนี้เลยอันนี้ก็น่าจะเป็นไฟบอกระดับแบตเตอรี่ใช่ไหมครับเราบอกว่าระดับแบตเตอรี่เนาะทีนี้ปกติแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ของรถนะครับโกคาร์ทเนี่ยคือพอเป็นแบบใช้แบตเตอรี่แบบไฟฟ้าเนี่ยมีที่ชาร์จแบตอยู่ตรงนี้นะฮะจะเห็นดูลึกๆนิดนึงนะปกติพอมันเป็นไฟฟ้าเนี่ยข้อดีของมันคือเรื่องของเสียงจะไม่ดังมากแบบเหมือนพวกเครื่องยนต์นะครับคือเสียงด้วยความมันด้วยความอะไรนะคงยังมีอยู่แหละแต่ว่ามันไม่ได้ดังมากจนถึงว่าแบบแผดแก้วหูมากนะครับแล้วก็เวลาชาร์จแบตมันจะเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยก็คืออยู่ได้ประมาณ30นาทีก็ทั้งหมดก็จะต้องมีการปลั๊กอินเสียบกับตัวนี้นะฮะมีตัวหัวชาร์จอยู่นี่ไว้เสียบกับตัวเครื่องแต่ปกติแล้วเนี่ยเซสชั่นนึงก็คือจะอยู่ที่8นาทีก็คือว่าพอขับไป8นาทีเสร็จปุ๊บกลับมาเข้าที่พิทชาร์จแบตเตอรี่ต่อเพื่อให้แบตเตอรี่มันฟูลตลอดเวลาพร้อมใช้พร้อมเล่นตลอดเวลาเลยนะครับนี่ก็มีรถทั้งหมดทั้งสิ้นก็อยู่ที่30คันนะลองดูเป็นแถวเลยนะครับที่อยู่ก็เมืองทองธานีนะครับก็อยู่ตาม Google Map มาแล้วการเขียนว่า Impact Speed Park Google Map พามาถูกแน่นอนนะครับผมก็ลงทางด่วนมาปุ๊บมันเลี้ยวซ้ายลงทางด่วนปุ๊บนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายหน่อยนึงแล้วก็ขับไปหน่อยเดียวก็ถึงอยู่ด้านขวามือแล้วที่จอดรถเหลือเฟือมากถ้าเราดูทางนี้นะครับเราจะเห็นสนามละผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะจะได้เห็นกันนะครับเราจะได้เห็นสนามว่าสนามเขาเป็นยังไงสนามเขาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนลายนะครับอยู่ทุกๆเดือนเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นสนามใหม่มีพื้นที่ใหม่ๆให้ลองนะครับเป็นความท้าทายใหม่ๆแล้วก็มีระยะทางที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยก็คือเขาบอกว่าเคยยาวที่สุดเนี่ยคือ850เมตรแต่ตอนนี้คือ570เมตรนะครับมีการปรับลายใหม่แต่ว่าลายใหม่570เมตรดูเหมือนจะสั้นแต่ดูจากระยะโค้งระยะอะไรมันก็มีความท้าทายนะครับแล้วก็มีเรื่องของวนซ้ายวนขวาด้วยนะจริงๆวนซ้ายวนขวาก็สำคัญเพราะบางคนเคยขับชินไงคือถ้าเกิดใครเล่นเกมขับรถอ่ะผมเล่นเกมขับรถเนี่ยจะคุ้นโอ้ยขับไปเนี่ยนะชินเพราะจำได้กันหมดแล้วโค้งตรงไหนเลี้ยวตรงไหนจะผ่อนจะเลยอะไรยังไงแต่พอมันปรับเปลี่ยนมุมเปลี่ยนช่องว่าตรงนี้ปกติเคยตรงเนี่ยก็เปลี่ยนกันมาเลี้ยวขวาเนี่ยก็ว่ามันยากอะแต่พออยู่มาวันนึงลายเดิมแต่คราวนี้บอกว่าวนย้อนสอน
ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยเราจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันเราได้เส้นทางใหม่ทั้งที่ความจริงแล้วเขาไม่ได้ปรับลายอะไรใหม่เลยนะลายเดิมๆแต่ว่าเป็นการแค่วนซ้ายวนขวาเท่านั้นเองมันก็เป็นความท้าทายอีกแบบนึงแล้วนะครับถ้าเราเห็นตรงขอบกั้นนะครับจะเป็นสีน้ำเงินขาวเนี่ยมันก็คือบาริเออร์ซึ่งปกติสนามโกคาร์ททั่วไปอ่ะเขาจะใช้เป็นยางรถยนต์นะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาใช้เป็นบาริเออร์แบบเกรดระดับเดียวกับที่เขาใช้ในฟอร์มูล่า1เลยนะครับแล้วว่าแต่ละอันเนี่ยก็ไม่ใช่แค่วางต่อๆกันเฉยๆนะมันมีเชือกที่ร้อยต่อกันอีกเพื่อที่จะเวลาที่มีเกิดการชนเกิดมาขึ้นจริงๆเนี่ยมันจะไม่หลุดมันจะไม่กระเด็นออกไปเป็นส่วนๆง่ายๆด้วยนะครับ